สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นาได้รับเกียรตินะครับจากคุณรัฐนะครับที่มาลงพื้นที่ในเขตลาดกระบังที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังสวัสดีครับคุณรัฐวันนี้มาในงานวันนี้เป็นวันเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังนะครับวันนี้เป็นวันแรกครับแล้วศูนย์พักคอยนี่มีอุปกรณ์หรือว่ามีเครื่องช่วยสำหรับคนที่ติดโควิดมีอะไรบ้างครับมีทุกสิ่งอย่างในเรื่องของการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้งของใช้ส่วนตัวเอ่ยน้ำดื่มอาหารการกินทุกสิ่งอย่างเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลครับฮะก็ตอนนี้เนี่ยได้ดูในของคุณรัฐได้ลงพื้นที่ในเขตลาดกระบังได้ช่วยเหลือพี่น้องที่เขตลาดกระบังนะฮะได้เจออุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรบ้างครับเจอปัญหาหรอก็อาจจะเป็นในเรื่องของตอนแรกคือเตียงไม่พอเนาะเตียงไม่พอแต่ณวันนี้ปัญหานี้น่าจะเบาบางลงไปได้เพราะว่าทางเขตและกระบังนะโดยผอ.เขตเองเนี่ยท่านก็ได้ทำแล้วเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะฮะสามารถส่งข้อมูลหรือส่งข่าวหรือติดตามเพจของทีมพักแล้วก็ทีมของคุณมาริยากับคุณทีมรัฐเนี่ยตรงไหนได้บ้างครับก็ไปที่ใน Facebook นะอ้ําแอบแซบเนาะก็ทุกคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาอยู่ในอีกบทบาทนึงในเรื่องของงานด้านการเมืองก็คือช่วยพี่น้องประชาชนนะฮะในส่วนของตัวอ้ําเองเนี่ยก็จะเน้นไปช่วยในเรื่องของผู้ก้าวพลาดนะทุกคนจะต้องได้รับโอกาสเหมือนคุณ Power Path เหมือนคุณสรยุทธและตัวอ้ําเองหรือตัวอะไรอีกหลายๆคนที่เคยเป็นผู้ที่ก้าวพลาดมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนสังคมเนี่ยลดการบูลลี่เขาเป็นการให้โอกาสเขาเพื่อเขาได้มีที่ยืนในสังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นคนดีในสังคมต่อไปครับ